แล้วตัวไหนนางพญาผึ้งมีเห็นไหมหรือว่าไม่มีอยู่ตัวเดียวนะสวัสดีครับเพื่อนๆและทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บิ๊กบีนะครับซึ่งเป็นที่จัดแสดงโชว์และสาธิตการทำผึ้งเลี้ยงนะครับแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผึ้งนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับเป็นงี้นะรังอื่นๆข้างในก็เป็นอย่างนี้ไหมใช่ค่ะเป็นเหมือนกันทุกรังนะฮะความจริงๆอยู่ที่เชียงใหม่แต่นี่คือเอามาสาธิตเฉยๆอันนี้ก็จะมีแค่นี้แหละแล้วตัวไหนนางพญาผึ้งมีเห็นไหมหรือว่าไม่มีอยู่ตัวเดียวในรังละอ๋อรังหนึ่งมีตัวเดียวเหรอใช่ตัวนี้ตัวไหนฮะไหนนางดูนางไปไหนล่ะนางพญาผึ้งเนี่ยนะคนนิดนึงตัวผู้เขาจะมีลักษณะแตกต่างเดี๋ยวหนูลองหาเพราะว่ามันน้อยมากถึงจะกี่เปอร์เซ็นต์นะตัวผู้ 5% มีแค่ 5% เองค่ะอ่าฮะแล้วตัวเมีย95%ตัวผู้เขาจะตัวอ้วนๆกว่าแล้วถ้าไม่ใช่หน้าผสมพันธุ์บางครั้งก็จะมีน้อยมากมีไม่กี่ตัวแล้วนางพญานี่รังเดียวมีตัวเดียวใช่ค่ะกล่องเดียวมีตัวเดียวหรือว่ารังเดียวมีตัวเดียวกล่องเดียวกล่องเดียวกล่องเนี้ยนะทั้งกล่องเนี้ยมีนางพญาตัวเดียวเนี่ยนะนางพญาเขาจะไข่1,500-3,000 ฟองต่อวันเลยค่ะ1,500-3,000 ฟองต่อวันใช่ค่ะไข่เยอะมากเลยค่ะปกติถ้าเป็นรังเพื่อนทำอะไรแต่เขาจะมี10คอนค่ะอันนี้เขาเรียกเป็นคอนใช่ไหมคะสิบคอนสิบคอนเต็มอย่างนี้เลยอ๋อสิบคอน1,2,3,4,5แต่อันนี้คือเราไม่มีน้ำผึ้งไม่มีอะไรให้เขาค่ะมันก็เลยผึ้งน้อยโอ้โหวัด3,000-5,000ฟองก็ไข่ตูดเปื่อยเนาะไข่อย่างเดียวเลยค่ะไข่อย่างเดียวนะแล้วก็เวลาเขาจะกินอาหารพึ่งงานเขาก็จะเอานมพึ่งไปป้อนเขาก็จะไข่อย่างเดียวเลยค่ะพึ่งงานก็จะคอยดูแลเขาแล้วพึ่งงานก็จะไปหาน้ำพึ่งหาเกสรมาโน้ตไว้นิดนึงกันลืมก็คือถ้าน้ำพึ่งสุกก็คือไอ้รังพึ่งนี่จะปิดหมดใช่ไหมแล้วก็กินแล้วไม่เป็นเบาหวานไม่เสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานแต่ถ้ารังเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือรังผึ้งยังไม่ปิดก็คือน้ำผึ้งนี้เก
ินแล้วเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานเรียกว่าน้ำผึ้งดิบใช่ไหมฮะแต่ข้างในนี่มันเป็นอะไรตัวอ่อนหรือไงมันเป็นน้ำผึ้งหมดเลยค่ะมันเป็นน้ำผึ้งเหมือนกันหมดแล้วอ๋อน้ำผึ้งใช่ไหมแค่มันไล่ความชื้นออกหมดแล้วค่ะอ๋อไล่ความชื้นออกหมดเขาจะปิดอ๋อไล่ความชื้นออกหมดจะปิดรังนะเขาเก็บไว้กินหน้าที่ไม่มีน้ำหวานครับขอบคุณครับนี่ที่คือสลัดเครื่องสลัดน้ำผึ้งเนี่ยนั่นคือกระป๋องลมฟันนี่ตะไคร้การผึ้งต่อยอันนี้คือน้ำผึ้งแท้ใช่ไหมใช่ค่ะก็คือต้องเทเอาใส่จานแล้วก็เอาไงฮะน้ำเทใส่เลยจะเป็นอะไรอ๋อเป็นเขาเรียกคล้ายๆคริสตัลนะใช่ค่ะเป็นคล้ายผึ้งคริสตัลโอเคแต่ว่าเราต้องยกสูงแล้วก็น้ำเย็นมันก็จะเป็นน้ำเย็นไหมอ่ะเย็นต้องน้ำเย็นหรือน้ำธรรมดาต้องเป็นน้ำเย็นหรือน้ำธรรมดาน้ำเย็นนะคะอ๋อเป็นคล้ายคริสตัลนะคล้ายรังผึ้งเลยใช่ค่ะจะเป็นคล้ายรังผึ้งครับผมแล้วถ้าน้ำผึ้งปลอมอ่ะไม่เป็นอย่างเงี้ยละลายน้ำเลยหรือไงใช่ค่ะอาจจะไม่ได้เป็นหรือว่ายังไงแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบว่าคล้ายละลายแล้วน้ำผึ้งแล้วน้ำผึ้งป่ากับน้ำผึ้งเลี้ยงเนี่ยเหมือนกันไหมเทสแล้วได้ผลเหมือนกันเลยไหมน่าจะต่างกันเพราะว่าแต่เขาเป็นน้ำตาลมีน้ำตาลด้วยอ๋อน้ำผึ้งป่ามีหมายถึงว่าน้ำผึ้งเลี้ยงมีน้ำตาลเยอะหรือไม่ค่ะน้ำผึ้งเลี้ยงไม่มีน้ำตาลอ๋อผึ้งเลี้ยงไม่มีน้ำตาลไม่ได้ใส่น้ำตาลอ๋อแล้วผึ้งป่านะจะมีน้ำตาลเขาจะทำปฏิกิริยาอ๋อถ้าไม่ยกก็มองไม่เห็นใช่ถ้าไม่ยกก็มองไม่เห็นเมื่อกี้วางปุ๊บหายเลยไอ้ผึกไอ้คริสตัลหายเลยนะใช่ต้องเขย่านะตอนนี้มันละลายแล้วนะละลายแล้วนะใช่ละลายมันก็เป็นละลายก็เหมือนผสมน้ำก็กินสามารถกินได้ครับผม